หยุดอยู่บ้านมา2เดือนคิดถึงเพื่อนเหลือเกินไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมันจะหนีเราไปเที่ยวไหนหรือเปล่าต้องไปดูให้เห็นกับตาตัวเองOh!